เมื่อวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2557ณห้องรับรอง12ชั้น3อาคารรัฐสภา2คณะกรรมการจัดการประกวดบทความสั้นประกอบภาพสถาบันพระมหากษัตริย์กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความสั้นประกอบภาพสถาบันพระมหากษัตริย์กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยโดยมีพลเอกเลิศฤทธิ์เวสสวรรค์ประธานคณะกรรมการและนายอนุสักคงมาลัยรองประธานกรรมการกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์